สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งเที่ยวทาง YouTube นะครับตอนนี้แคมปิ้งเที่ยวอยู่ที่ภูนั่งยองนะครับบ้านฉางระยองนะครับก็เป็นร้านกาแฟมีพิซซ่ามีสปาเกตตี้มีอาหารนะครับแต่หลักๆก็คือร้านกาแฟนะครับจะอยู่ริมถนนเลยนะครับเป็นจุดที่นักปั่นจักรยานนะครับนิยมที่จะแวะนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านไร่อัยยารารีสอร์ทนะครับที่บ้านไร่อัยยาราก็จะมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับนี่นะครับข้างหน้าจะเป็นลานกลางเต็นท์ของภูนั่งยองนะครับทางนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านพิซซ่านะครับส่วนทางนี้นะครับจะเป็นร้านกาแฟนะครับที่ร้านภูนั่งยองนี่นะครับนอกจากจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วนะครับก็ยังมีร้านให้กางเต็นท์ด้วยนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนู้นจะเป็นที่นั่งริมถนนนะครับทางนี้เป็นร้านกาแฟนะครับทางนี้ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นร้านพิซซ่านะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับก็คือก็จะโล่งๆนะครับถ้าเก็บเต็นท์ช้าก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะมากางเต็นท์ได้ห้องน้ำจะอยู่ทางนู้นนะครับห้องน้ำถ้าใครมากลางเขาก็จะเปิดไฟให้นะครับไฟจะเป็นไฟลาวแบบนี้นะครับส่วนบ้านพักนะครับของภูนั่งยองนะครับก็มีด้วยนะครับจะเป็นบ้านทรงไทยตรงนู้นนะครับเข้าไปในซอย4ซอยเดียวกันกับที่จะไปลานกลางเต็นท์ของบ้านอัยยารานะครับแต่ว่าทางด้านทางเนี้ยนะครับก็จะเป็นบ้านพักของภูนั่งยองนะครับก็ใครสนใจนะครับมาติดต่อได้ที่ร้านกาแฟนะครับของภูนั่งยองนะครับลองถามดูนะครับส่วนลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับคิดหัวละ100นะครับถ้าเกิดว่าเอาเต็นท์มาเองนะครับคิดหัวละ100นะครับแต่ว่าถ้าเช่าเต็นท์นะครับเขาก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับก็คิดเต็นท์ละ100เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของร้านอาหารร้านพิซซ่านะครับซึ่งจะเปิดตอน10โมงนะครับก็ตรงนู้นจะเป็นร้านกลางเต็นท์นะครับก็เดินขึ้นไปนะครับรถก็จะจอดตรงนี้นะครับรถจอดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ำของคนที่จะมากางเต็นท์นะครับของภูนั่งยองนะครับก็จะมีส้วมนะครับแล้วก็เป็นฝักบัวอาบน้ำครับก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับด้านนี้ก็เป็นอีกซีกหนึ่งครับเป็นฝักบัวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้านพิซซ่าของภูนั่งยองกันต่อนะครับอ
นะครับใครที่จะมาร้านอาหารร้านพิซซ่าของภูนั่งยองนะครับมาถึงก็เลี้ยวเข้าไปนะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะจอดรถได้นะครับเยอะแยะเลยนะครับถ้าวนไปทางข้างหลังนู่นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับของภูนั่งยองนะครับนู่นนะครับขับเข้าไปตรงนู้นเลยนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นภูนั่งยองพิซซ่านะครับนี่นะครับร้านจะเปิด10โมงนะครับตอนนี้มันเพิ่งจะ8โมงครึ่งนะครับร้านยังไม่เปิดนะครับก็อยู่ริมถนนริมทางเลยนะครับที่จอดรถก็วนไปจอดด้านหลังตรงนู้นนะครับก็ตรงนี้มีห้องน้ำด้วยตรงนู้นเดินไปก็จะเป็นร้านกาแฟนู่นนะครับเปิด7โมงนะครับก็ที่เห็นเป็นบ้านทรงไทยฝั่งตรงข้ามถนนนู่นนะครับก็จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักของภูนั่งยองนะครับครับใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับก็ด้านหลังนู่นนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นการรีวิวร้านกาแฟของภูนั่งยองนะครับทั้งบรรยากาศภายนอกร้านนะครับแล้วก็บรรยากาศในร้านนะครับ